ตอนนี้นะเขาเตรียมที่พักสุดพิเศษเพราะว่าเราจะได้นอนแช่อ่างริมลำธารฟังเสียงน้ำไหลจอก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 เปิดน้ำให้เราฟังหรือเปล่าไม่เอ๊ะหรือยังไงอ่ะตามไปดูกันดีกว่าครับผมหลังจากที่ EP ที่แล้วนะเราพาทุกคนไปออกแรงขึ้นเขากันมาที่วัดพระพุทธบาทสุทธาวาสครับ EP นี้เราจะพาทุกคนไปพักผ่อนแบบชิลๆกันบ้างที่พักของเรานะอยู่ห่างจากวัดไปแค่ประมาณ16กิโลเมตรเท่านั้นเองถนนทางเข้าที่พักเนี่ยช่วงแรกจะเป็นทางลูกลังแต่ก็ให้ขับตามถนนเข้าไปเรื่อยๆจนถึงถนนที่ต้องขับข้ามลำธารน้ำก็จะเจอกับที่พักที่เราจะพาทุกคนมาในวันนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือและที่นี่ก็คือแจ้ซ้อนวินเทจมินิมอลครับแล้วตอนนี้เราก็พาทุกคนมาถึงที่พักของเราแล้วครับผมที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะฮะมีชื่อว่าแจ้ซ้อนวินเทจแต่ว่าส่วนที่เราเข้าพักเนี่ยเป็นส่วนเปิดใหม่มีชื่อว่าแจ้ซ้อนวินเทจมินิมอลนะฮะอยากรู้จังเลยว่ามันจะพักผ่อนได้ไงจะเหมือนที่เราบอกไว้ตอนแรกใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันจ้าจะบอกว่าอย่างแรกเลยที่คุณจะได้พักผ่อนก็คือที่พักที่นี่นะฮะจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยแค่มองไปก็คือจะเห็นแล้วว่าเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆจะคุมบ้านหลังที่เราพักอยู่นะหลังที่เราอยู่วันนี้เป็นหลังที่4นะครับหลังสุดท้ายด้านใน private มากแค่มองวิวรอบๆก็คือเหมือนแบบธรรมชาติสุดๆนะหายใจเต็มปอดมากอ่ะนะหนีฝุ่นควันหนีความวุ่นวายมาอยู่ที่นี่ได้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านพักกันนะครับผมนี่เปิดแล้วฮะเปิดแล้วเปิดเลยจ้าชื้บยูน่ารักมากเลยอ่ะดูดีมีกำลังงามมากเฮ้ยที่ไปสำคัญกว่านั้นมีกาแฟใช่เป็นกาแฟดิฟเพราะว่าเขามีเครื่องอุปกรณ์การชงให้เพียบพร้อมเลยนะฮะก่อนได้หมดเลยต้องเริ่มจากเลยนะบดก่อนนี่เครื่องบดแล้วก็อะไรใส่กาแฟเนาะสงสัยวันนี้เราต้องรู้แล้วแหละใช่เนาะก็เนี่ยบดชงอะไรเนี่ยจะค่อยไปว่ากันพรุ่งนี้มีโอนตินให้นะครับแล้วก็กาแฟให้แก้วน้ำพร้อมโหยไม่พอใจนี่สุดยอดช้อนมาครบไม่ต้องเตรียมอะไรมาแก้วเกิ้ลมาให้ใช้นี่น่ารักมากเลยอ่ะไอ้นี่เนาะวางไม่ชุดไม่พอวาง2ใบไม่พอเผื่อมามากกว่านั้นไม่อันนี้เขาน่าจะเป็นเอาไว้ดิบกาแฟเปล่าแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนแก้วใหญ่เอาไว้กินน้ำอะไรอย่างเงี้ยชันถึงความแบบเฮ้ยเราจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่จานมีอันนี้นะเขามีนี่รายการอาหารทุกคนอันนี้คืออะไรสั่งได้ทั้งหมดเลยหรอใช่เขาบอกว่าเป็นครัวไร่หญ้าสั่งได้แต่ต้องจ่ายตังค์นะไม่ได้สั่งฟรีก็มีแบบมีอาหารตามสั่งแล้วก็มีชุดหมูกระทะอะไรอย่างงี้ก็สามารถสั่งมานั่งกินได้เฮ้ยพอดูแล้วเหมือนแบบไม่ใช่นี่นะจานเดียวเครื่องดื่มธรรมดาไปเมนูอาหารเหนือโอ้ยน้ำพริกนุ่มน้ำพริกอ่องแกงฮังเลโอ้นี่ถึงจริงอ่ะแล้วมีแบบไอ้นี่ด้วยเมนูปลาเจี่ยนตะไคร้ปลาทอดน้ำปลายังสั่งได้ไม่ธรรมดานะจ๊ะสุดยอด
เดี๋ยวเราไปดูแต่ที่พักก็น่ารักดีเนาะใช่นี่ชอบเตียงจะบอกว่าทรงบ้านอันนี้จะเป็นทรง A frame นะทุกคนมันก็เลยเหมือนแบบจะตะแคงเข้าหากันนิดนึงเนาะประมาณนี้นะฮะเตียงนุ่มน้ำหนักเตียงจะไม่ทำเตียงเขาพังใช่ไหมเตียงนุ่มใช่ได้แล้วก็ด้านบนก็คือมีเป็นเหมือนแบบมุ้งเผื่อใครอยากเพิ่มความโรแมนติกก็สามารถที่จะกางมุ้งนอนได้ก็เห็นอย่างนี้แอร์นะครับทึบมีเอาห้องน้ำแล้วด้านนี้ก็จะเป็นมันไม่น่าจะอยู่นี้นี่ชักโครกมีสายฉีดชำระมีทิชชู่ให้ใช้อย่างดีนะฮะเออห้องน้ำหรือฝักบัวแค่นี้หรอแค่ทำน้ำอุ่นหรอไม่หมดสินี่ด้านหลังเห็นป่ะประตูมันเป็นตะแกงอยู่เดี๋ยวเราจะทะลุมิติออกไปจ้าแล้วไงปักเข้าไปดิออกเหรอออกไปเลยเฮ้ยจังแท้อ่างอาบน้ำเฮ้ยทำไมว่าตื่นเต้นอ่ะนี่อาบได้เลยก็เพิ่มความ private ส่วนตัวเผื่อใครจะอายนะก็เอาม่านลงได้บังได้ประมาณนี้นะครับใช่แล้วก็เลยอ่างอาบน้ำไปตรงนั้นก็จะเป็นลำธารน้ำใสไหลเย็นก็วันนี้พี่เขาบอกว่าน้ำมันขุ่นหน่อยเนื่องจากว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าเมื่อคืนที่เรามาคือฝนมันตกหนักมากอะไรอย่างนี้นะจ๊ะฟินไหมฟินไหมชอบก็ชอบอ่ะสมใจอยากอะยังนี่ดูนี่นี่ดูอยู่ในโค้งน้ำพอดีเลยดูดินี่คือลงไปเล่นได้เลยใช่ลงเล่นได้เขามีกระดานให้อยู่แล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าจริงๆปกติน้ำมันจะใสนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาตอนฝนตกมันก็จะขุ่นๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันเล่นได้ปลอดภัยน่าจะมีน่าจะมีบ้านอื่นมาแล้วนู่นเอาเตียงลงไปกลางอยู่ข้างล่างเลยไหนให้ชื่อลงไปนั่งแช่เท้ากันเลยได้เลยเห็นป้ายดีสุดยอดฟินๆกันไปมีอะไรอีกมีอะไรอีกเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกแค่นี้มันอาจจะดูธรรมดาใช่ป่ะห้องอาจจะแบบเอ๊ะห้องพักอึดอัดไปหรือเปล่าอ่ะนี่ถือไว้นะอยู่ตรงนี้ถือไว้นะเอามุมนี้เดี๋ยวเขาจะโชว์อะไรให้ดูหนึ่งอย่างแบบหนึ่งขอเข้าไปในบ้านใหม่ก่อนว่าทำไมอ่ะอยากรู้จังเฮ้ยแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถนอนฟังเสียงน้ำข้างนอกได้เก๋ไหมห้องพักก็จะไม่แคบอีกต่อไปเพราะว่าจะเอากว้างขนาดไหนล่ะกว้างลงมาถึงลำธารแล้วเนี่ยพอใจไหมจ๊ะนะนี่คือสิ่งที่แจ้สอนวินเทจมินิมอลมีให้กับทุกคนนะครับในวันพักผ่อนแบบนี้หายเหนื่อยไหมเหนื่อยอึ้งทึ่งก็เรียกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปเที่ยวแบบลาวมาไปแบบโอ๊ยใช้ชีวิตเต็มที่มาแล้วอยากพักผ่อนให้สุดๆมาที่นี่นะฮะทุกคนจะได้พักผ่อนแบบสุดจริงๆครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าที่แจ้ซ้อนวินเทจเนี่ยเขารองรับกลุ่มคนได้หลากหลายแบบมากนะฮะใช่ครับถ้าอย่างตรงโซนมินิมอลเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของแบบอาจจะมากันแค่2คนไพรเวทมาฮันนีมูนอะไรอย่างงี้นะครับแต่ในฝั่งที่เป็นแจ้ซ้อนวินเทจโซนเดิมเนี่ยเขาสามารถรองรับได้ทั้งแบบมากัน2คนหรือมาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มครอบครัวซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เจ้าของนะเขาจะเปิดบ้านหลังใหญ่ให้เราได้ดูเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะฮะจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าจะบอกว่านี้นะแค่ทางเข้าก็คือเป็นโถงใหญ่มากนะฮะก็มีการประดับตกแต่งต้นละหมากรากไม้อะไรอย่างนี้ที่สำคัญมาอยู่ในนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเขามีกล้องวงจรปิดด้วยจ้าอ่ะเดี๋ยวเราเปิดประตูเข้าไปดูข้างในกันคือเสื้อผ้า
บ้านแจ้ซ้อนวินเทจอุ้ยอุ้ยขนลุกสวยมากอืมนี่แค่โซนนั่งเล่นก็กินขาดแล้วนี่นะฮะเป็นห้องนั่งเล่นนะก็สามารถมานั่งคุยกันได้มีเครื่องปรับอากาศครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้มีแค่ห้องนั่งเล่นเหมือนตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวขอแรกก่อนนะอยากรู้มากเลยว่าตู้นี้คือตู้อะไรเฮ้ยก็เสียดายพี่เขาล็อกเอาไว้อ๋ออาจจะเป็นตู้ประดับเฮ้ยโหดูแบบครอบครัวมากพออะไรป่ะเฮ้ยดูดิอุ้ยจานชามช้อนแก้ววายที่มองนี้นะครบหมดครัวจริงจังมากจานนี้เป็นถาดกระบุงอ่ะคือปาร์ตี้ได้เลยอ่ะเอางี้ไม่ธรรมดาที่นี่เหมือนกันมีดิฟอะไรเหมือนกันทุกอย่างหมดเลยใครมาพักที่นี่ต้องหัดทำกาแฟสดให้เป็นนะจ๊ะใช่แล้วนี่เฮ้ยแบบตู้หนังสือห้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องน้ำแบบห้องเล็กแบบไอ้นี่เนาะน่าจะมีหลายไอ้นี่อยู่ก็สามารถนั่งขี้ไปชมวิวข้างนอกได้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอีกแล้วหมุนไม่ทันอุ้ยห้องนอนสีชมพูเนี่ยเออน่ารักมากเลยนะแล้วดูข้างหน้าแบบเห็นหน้าเห็นวิวอ่ะใช่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้าพักห้องนี้ในวันนี้มองไปก็จะเห็นอะไรเห็นบ้านเราจ้าและเห็นเราอาบน้ำในอ่างตรงนู้นได้แล้วก็โอ้โหตู้เสื้อผ้าอลังการจริงจังมากแอร์ไม่พอไฟพัดลมอีกต่างหากคุณอันนี้ห้องน้ำห้องใหญ่อ๋อเป็นห้องอาบน้ำใช่สองห้องนะสองห้องนะสองอันนี้คือห้องน้ำก็คือข้างนอกอะเหมือนเอาไว้แบบกินข้าวแล้วก็แวะอะไรกันเล็กๆน้อยๆแต่ในนี้เหมือนแบบอาบน้ำแบบเป็นส่วนตัวอย่างนี้เฮ้ยมีสีชมพูแล้วมีสีฟ้าด้วยแน่เลยฝั่งนี้ฝั่งนึงฝั่งนึงนี่เขาเดาถูกห้องนอนสีฟ้าเฮ้ยสวยมากนะคือเหมือนแบบผ้าม่านหรือสีที่นอนการตกแต่งดูดีมากใช่ชอบในความคุมโทนอ่ะเฮ้ยห้องนี้ก็วิวเหมือนกันก็จะเป็นวิวแม่น้ำเขาเรียกอะไรอ่ะลำธารน้ำใสๆอะไรอย่างงี้นะฮะก็มีตู้เสื้อผ้าให้ตู้เก็บของอะไรวะไปน้ำไม่ใช่มีข้างนอกข้างในห้องคุณยังมีให้เลยจะบอกให้เนาะมีช่องชาร์จอะไรพร้อมอ่ะตู้เสื้อผ้านี้ให้ทุกห้องพัดลมอะไรมีหมดห้องน้ำก็เหมือนกันกว้างใหญ่ไพศาลมากโอ้ยแม่คุณใหญ่มากอลังการเลยใครไม่มีที่นอนนอนในห้องน้ำได้สุดยอดมีกี่ห้องนอนนะพี่เขาบอก3เหรอนี่เรานี่เรายังเปิดไฟนะคงเปิดไฟแล้วอุ้ยไม่เอาเกรงใจเขาอย่าเปิดเลยไม่ถ้าเกิดเปิดแบบต้องพูดถึงตอนกลางคืนหรืออะไรเงี้ยอลังการเฮ้ยไม่พอใจใช่ป่ะคาราโอเกะแต่ถ้าเป็นตัวเองมาบอกให้พี่เขาเก็บคาราโอเกะไปนะเพราะว่านักร้องเสียงเพี้ยนจ้ะตกรอบโอ้ดูไม่ต้องแย่งขนาดแค่ถึงไหมนะยังสนุกขนาดนี้เฮ้ยถ้ามากับหมู่คนเยอะจะเป็นขนาดถึงขนาดไหนคิดเอาเองนี่ลำโพงเตรียมไว้ให้เรียบร้อยจ้าไม่ธรรมดาทีวีโหปาร์ตี้ได้อ่ะไม่พอมิดูนะไม่เปิดออกข้างนอกแล้วกันคุณอยากนั่งเอาดอเฮ้ยพี่เขามีปิ้งย่างให้ด้วยนะถ้าเกิดแบบใครอยากใช้ตรงใช้เตาอะไรเงี้ยก็ปิ้งย่างคุยกันในบ้านในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะนี่ตัวเองเดี๋ยวก่อนเข้าทายกันดีกว่าว่า4ห้องนอน4ห้องสุดท้ายจะเป็นสีอะไรถ้าเขาขอทายก่อนเพราะมันมี3ห้องมันมีสีชมพูเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาไปดูดิทายก่อนเขียวใครทายผิดเลี้ยงข้าวเขาว่าขาวเฮ้ยเฮ้ยโห
สีขาวเบื่อเป็นคนชนะว่ะสีขาวเบื่อว่ะเฮ้ยดูดิแบบมันน่านอนมากอ่ะห้องนี้มีความรู้สึกเหมือนเป็นฟิลประมาณเอิร์ธโทนไหมแบบสีของต้นไม้อ่ะมีสีเขียวตัดกับสีน้ำตาลหวานแหววมากเลยอ่ะขอทำไมเฮ้ยดูคุณดูห้องน้ำในตัวสูงน้ำมีสีป่ะใช่ก็เป็นห้องอาบสามไงคือห้องอาบไปอยู่ในห้องนอนทั้งหมดเลยอุ้ยใจเย็นมานี่นะเฮ้ใหญ่มากตีกลางห้าตลบไหนตีให้ดูดิตีเป็นอ่ะน้ำอุ่นหมดทุกห้องอลังการปิดไฟให้เขาด้วยพูดได้เลยอลังการน้ำในห้องมีกาแฟให้มีอะไรครบเลยโหนี่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พี่ก็บอก 7,000 ถูกนอนได้สูงสุด10คนโอ้ยคุ้มขนาดนี้คุณผู้ชมมาถ้าเกิดว่ามา2คนก็นอนบ้านมินิมอลแบบเราได้แต่ถ้ามาเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะมานอนฝั่งนี้นะจ๊ะนี่โอ้ยดูดีชอบมากเลยอ่ะดูดีแบบคุณเอานี้นะนี่แค่นั่งมองวิวตรงเนี้ยวิวขาววิวทุ่งนาก็ฟินแล้วโอ้จริงแบบสุดยอดแล้วอ่ะแล้วบริเวณด้านหน้าตรงเนี้ยของเราหมดเลยนะแล้วก็บ้านใหญ่มีเนื้อที่เหมือนเป็นสนามหญ้าเหมือนไอ้นี่อ่ะหน้าลานหน้าบ้านได้อีกแบบได้อ่ะนี่ตรงนี้นะนั่งเหนียวดองไปปิ้งกันข้างนอกปิ้งในน้ำได้ไหมไม่ได้อย่าเลยเดี๋ยวอดกินเขาคงไม่รู้จะลองของดูแล้วกันนะเฮ้ยอะไรอีกอะไรอุ้ยเล็กกลางใหญ่เล็ก49กลาง69ใหญ่139ทำไมงี้มีพิซซ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่คุณฝั่งนี้มีพิซซ่าด้วยอ่ะอยากกินพิซซ่ามั่งอ่ะเอาถามพี่เขาได้ไหมว่าสั่งพิซซ่าได้ไหมอยากกินตอนเย็นนี้อ่ะเงาะงองแงอยากกินพิซซ่าเมนูอันนี้เหมือนห้องเราน่าจะเมนูทุกบ้านใช่อันนี้ครัวอะไรนะครัวไร่หญ้าอ่ะอันนี้มีทุกที่แต่เขาอยากกินพิซซ่าทำไมต้องเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะห้องนี้หรอมาเขาไม่อยากไปไหนแล้วเพราะเรามีโปรแกรมไม่ต้องออกแล้วใช่เพราะเราโปรแกรมไม่ออกแล้วเนี่ยนอนแล้วก็กินแล้วก็นอนอยู่ในนี้แล้วก็เล่นน้ำก็ฟินแล้วแล้วบ้านนะไม่ใช่นี่นะห้องรับแขกอ่ะยังแอร์เลยอ่ะเนาะแอร์ทั้งหลังอ่ะคุณทุกคนขาดห้องน้ำถ้าอยากห้องน้ำมีแอร์ก็เปิดประตูทิ้งไว้มันก็แอร์แล้วนี่สุดยอดอ่ะดูดีแบบชอบมากเลยอ่ะอ่ะลองจำชื่อนี้กันไว้นะจ๊ะแจ้ซ้อนวินเทจนะลองไปเปิดมากันนะจ๊ะแบบนี่รีวิวให้ถึงขนาดนี้แล้วต้องมาแล้วล่ะใช่เนาะเพิ่งเปิดพี่ก็เพิ่งเปิดใหม่ด้วยตรงมินิมอลเปิดใหม่อันนี้เปิดมาได้สักพักนึงแล้วน่าจะมีคนรู้จักมาสักพักนึงแล้วแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักกันเนี่ยเรามารีวิวให้ดูให้เห็นถึงความคุ้มค่านะว่า 7,000 มันไม่แพงนะทุกคนเห็นไหมจ่ายน้อยกว่าแต่ทำไมไปได้มากกว่าสุดยอดจ้ะนอกจากบ้านพักที่เราพาทุกคนไปดูมาแล้วนะครับที่แจ้ซ้อนวินเทจเนี่ยก็ยังมีที่พักเป็นแบบเต็นท์โดมด้วยนะใครพักแบบนี้ก็จะได้ฟิลบรรยากาศคล้ายว่ามาแคมปิ้งริมน้ำยังไงอย่างนั้นเลยครับข้างๆเต็นท์โดมเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้สามารถทำอาหารปิ้งย่างทานกันได้ด้วยล่ะน่าเสียดายที่วันนี้มีแขกเข้าพักนะเราเลยไม่ได้พาเพื่อนๆเข้าไปดูบรรยากาศด้านในแต่ว่าก่อนที่จะพักเต็นท์โดมนะมีข้อจำกัดหนึ่งอย่างที่ทุกคนต้องรู้ก็คือภายในเต็นท์โดมจะไม่มีห้องน้ำในตัวแต่เขาก็มีห้องน้ำให้บริการแยกต่างหากอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบเต็นท์ใครเต็นท์มันจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช้งานจ้าภายในห้องน้ำนะดูดีเหมือนห้องน้ำที่อยู่ในบ้านพักทุกอย่างเลยแถมมีสวนต้นไม้ให้ด้วยได้ความรู้สึกใกล้ชิดติดธรรมชาติมั้ยThank you.
แล้วตอนนี้นะฮะพระอาทิตย์ก็ลาลับขอบฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่ะยามเย็นถ้าสมมติว่าขี้เกียจออกอย่างที่บอกนะครับว่าที่พักเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งอาหารมาส่งได้ซึ่งอาหารเนี่ยก็จะมาจากครัวไร่ย่านะเป็นหนึ่งร้านที่เป็นเขาบอกว่าเป็นร้านชื่อดังของแจซอนเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้ววันนี้เราก็ได้สั่งมาแล้วตอนแรกอยากจะสั่งหมูกระทะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มอุณหภูมิความร้อนเกินไปถ้าเกิดว่าใครมาหน้าหนาวแล้วสั่งหมูกระทะมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะฟินๆเนาะเพราะว่าพออาทิตย์ตกมันก็จะอากาศเย็นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้ามาหน้าร้อนแบบนี้นี่ก็จะหน้าเมือกกันไปเลยทีเดียวเราก็เลยสั่งเป็นอาหารเป็นจานๆมานะครับก็จะมีเป็นปลาเจี๋ยนอันนี้นี่เขาบอกว่าเป็นเมนูไฮไลท์ของที่นี่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นน้ำพริกอ่องหรือชุดผักปิดท้ายด้วยลาบไข่ออนเซนต้องขายให้ดูอยากเห็นความอลังการน่ากินอะไรอยู่ระดับนี้และที่สำคัญเนี่ยเวลาเขาเอามาส่งอ่ะเขาซีนมาให้อย่างดีเลยมั่นใจในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดแน่นอนนะจ๊ะอ่ะเรามาร่วมลงมือกันดีกว่าเราจะมาเริ่มชิมจากเมนูแนะนำอันแรกเลยละกันนะจ๊ะกับเมนูปลามาจะบอกว่าเขาหั่นมาเป็นชิ้นๆแบบพร้อมรับประทานเขาบอกว่าเมนูนี้ปลาไม่ใช่ปลาแมวร้องไห้เพราะว่ากินเกลี้ยงได้ไม่มีเหลือนี่นะครับเขาก็จะมีน้ำราดมาแบบนี้นี่กินน้ำราดแล้วอร่อยแล้วน้ำราดอร่อยจริงน้ำอร่อยจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ชอบคือเขาให้ผักเยอะมากอ่ะส่วนมากบางที่อ่ะเขาใส่ผักแบบพอเป็นพิธีเนาะแตงกวา 2-3 แผ่นอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้จัดผักมาให้รอบเลยกินคู่กับผักเนี่ยอร่อยมากครับสมกับที่เป็นเมนูแนะนำถัดมาอันที่2จะอะไรก่อนดีระหว่างน้ำพริกกับน้ำพริกอ่ะมาน้ำพริกช่วงเลยนะน้ำพริกเปล่าเลยละกันน้ำพริกเปล่านี่อร่อยอร่อยมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เผ็ดมากเกินไปใช่คือแต่ว่ามีความเผ็ดร้อนปลายลิ้นนิดๆกินได้ทุกวัยแน่นอนอันนี้อ่ะอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะฮะก็คือลาบไข่ออนเซนชื่อดูแปลกๆเนาะพอใส่ไข่ออนเซนก็ดูแปลกไปเลยอ่ะดูดิก็คือรู้ไหมว่าไข่ออนเซนต่างจากไข่ต้มทั่วไปยังไงหรือเปล่าติ๊กต็อกตอนนี้ใช้น้ำอ่ะให้ลองสังเกตดูลักษณะของไข่ปกติอ่ะเวลาที่เราต้มไข่อ่ะไข่ขาวมันจะสุกก่อนถูกปะแล้วก็ตัวไข่แดงอ่ะมันจะเป็นยางมะตูมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไข่ที่ต้มกระบอกน้ำร้อนอ่ะมันจะกลับกันไข่แดงอ่ะจะสุกก่อนส่วนไข่ขาวมันจะยังนิ่มๆอยู่เห็นปะอร่อยมากอร่อยเมนูเลยอ่ะจริงๆอ่ะเมนูแนะนำของร้านเนี้ยเขาบอกว่ามันยังมีอีกหลากหลายเลยนะแต่ว่าจะให้เรากินหมดคงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีโอกาสมาเข้าพักที่นี่นะครับถ้าขี้เกียจออกไปไหนอย่างเราอ่ะจริงๆมันไม่ต้องออกหรอกเนาะคือสามารถใช้ชีวิตฟินๆชิลๆอยู่ในนี้ได้เลยก็สั่งมากินนะฮะสักมือหนึ่งพิเศษเนี่ยนั่งกินริมน้ำโต๊ะส่วนตัวไม่มีใครมายุ่งอ้าวโอ้ยอะไรนะจ๊ะบอกนั่งดูลูกเล่นน้ำเนี่ยแล้วกินไปไม่ได้หรออืมก็เพลินแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็ที่สำคัญก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็กินข้าวนะฮะแล้วก็มันก็คงจะหมดแสงแล้วเดี๋ยวก็ทำอะไรไม่ได้มากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้าความพิเศษของที่นี่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะมื้อเช้าเขาจะยกมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านแต่จะมีอะไรบ้างสุดยอดเดี๋ยวเราวาร์ปไปพรุ่งนี้เลยครับThank you.
รุณสวัสดิ์ยามเช้านะจ๊ะทุกคนใช่ค่ะตื่นเช้ามาฉลอมใช่มาส่งตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยในฉลอมนะจ๊ะก็จะมีเป็นข้าวต้มเนี่ยน่าจะเป็นข้าวต้มหมูผักรวมประมาณนี้2ชุดแล้วก็มีไข่เป็นไข่ออนเซนแล้วก็ส้มอีก2ลูกเป็นมื้อเช้าแบบมินิมอลนะฮะก็ชุดจานชามอะไรพวกนี้นะเขาก็มีไว้ให้อยู่ในห้องอยู่แล้วก็เอามาใช้งานได้เลยนะครับผมกินข้าวกันดีกว่าเห็นมื้อเช้าในฉลอมนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ครบเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างหรือเปล่านะก็เพราะว่าอาหารเช้ามันไม่ได้มีอยู่แค่ในฉลอมนะครับแต่มันยังมีชุดดริปกาแฟที่เราเห็นในห้องพักตั้งแต่เมื่อวานด้วยนั่นเองฮะมาแล้วปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟของโรงแรมเลยมั้งเนี่ยเนาะแจ้ซอนวินเทจนะฮะเป็นไทยอาราบิก้าคอฟฟี่เขามีวิธีการทำด้วยนะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยต้องต้มน้ำให้เดือดพัก2นาทีก่อนถึงจะเริ่มเทน้ำในเหยือกดริปเอาล่ะเรามาเริ่มทำกาแฟดริปไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากการตั้งกาต้มน้ำแล้วก็รอให้น้ำเดือดครับผมในระหว่างรอน้ำเดือดก็นำเมล็ดกาแฟใส่ลงไปในที่บดแบบนี้นะครับเพราะเราจะต้องบดเมล็ดกาแฟให้ละเอียดกันก่อนครับในระหว่างบดเมล็ดกาแฟนะครับก็มองวิวมองสายน้ำไหลไปเพลินๆกว่าจะรู้ตัวอีกทีเมล็ดกาแฟก็กลายเป็นผงตกลงในโถแก้วด้านล่างจนหมดแล้วล่ะฮะหลังจากนั้นเราก็เทผงกาแฟที่ได้ลงไปในที่กรองแบบนี้นะครับทำทุกอย่างเสร็จน้ำก็จะเดือดพอดีแต่อย่าเพิ่งเทน้ำที่เดือดลงไปทันทีนะฮะเพราะคำแนะนำเขาบอกให้รอก่อน2นาทีแล้วจึงค่อยเทน้ำร้อนลงไปแบบนี้ครับแล้วเราก็จะได้กาแฟสดหอมกรุ่นสำหรับเช้าวันนี้แล้วล่ะฮะอันนี้ตัวเองตั้งใจจะทำเป็นกาแฟอะไรอ่ะเอสเปรสโซ่หรือว่าคาปูชิโน่ต้องเป็นอเมริกาโน่ถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกาโน่ก็แปลว่าต้องใส่น้ำเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าตัวเองอยากได้ช็อตเข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ก็ใส่น้ำน้อยๆมันก็จะได้เข้มข้นเลยใช่ปะซึ่งถามว่ากินได้ไหมกินไม่ได้อ่ะเป็นคนไม่กินกาแฟมันขม ตัวเองเหมาเลยนะถ้วยเนี้ย เหมือนเดิมเหมือนทุกทริปเป็นไงหอมมากนี่คือมาจากคอกาแฟชอบกินกาแฟนะฮะไหนขอชิมนิดนึงพอมันนี้ถึงได้ขมจริงแต่อย่าทำนะขั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วกลางขั้วแก่อะไรเงี้ยไม่มีความรู้ขนาดนั้นรู้แต่มันคือกาแฟดิบเองทำเองกินเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรากินมื้อเช้ากันก่อนแล้วก็มันก็ได้เวลาที่เราจะต้องเช็คเอาท์กันแล้วน่าเสียดายเนาะเวลา1คืนผ่านไปรวดเร็วมากนะครับกับที่นี่นะแจ้ซอนวินเทจที่พักสบายๆที่คุณจะได้มาพักผ่อนทำการธรรมชาตินะจ๊ะพักผ่อนจริงๆคือนั่งชิลตัวของเราเหมือนคุณถ้าใครเหมือนชื่นชอบเหมือนแบบเอ้ยเหมือนคล้ายๆกับสไตล์นั่งร้านกาแฟแต่นี่ได้นอนเลยคุณอยากไปนี่นั่งดูลมทานก็เพลินแล้วอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงน้ำไหลจ๊อก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 เนาะแต่มันธรรมชาติจริงคืออยากลงไปสัมผัสกับน้ำลงไปเดินเล่นส่วนตัวของคุณมากเลยอ่ะนะบ้านข้างหลังนี่แหละก็คือบ้านมินิมอลที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนได้มาพักกันอันนี้มี4หลังเนาะมีทั้งหมด4หลังแล้วก็ในอนาคตก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารอะไรเพิ่มขึ้นมามันก็จะเรียกว่าครบสมบูรณ์กว่านี้ที่เขาบอกกำลังสร้างอีกเรื่อย
อ่ะ EP หน้าเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดลำปางนะฮะก็ติดตามกันด้วยต้องทำอะไรกันบ้างจ้าอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์ติชมหรือแนะนำหรืออยากให้เราไปที่ไหนก็พิมพ์มาทิ้งไว้ได้นะจ้า EP หน้าเจอกันใหม่บายบายดูมาสรุปค่าใช้จ่ายกับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางใน EP ที่2ของเรานะครับวันนี้ก็จะมีค่าที่พักนะแต่ว่าแอบมีส่วนลดจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยรวมถึงค่าอาหารเนี่ยใช้จ่ายกันไปเพิ่มเติมคนละ950บาทเท่านั้นเองจ้ายังเหมือนเดิมนะครับจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่า EP หน้าเสกะต้งจะพาเพื่อนๆไปตะลุยเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนกันอยากรู้ว่าภายในอุทยานจะมีอะไรให้เราได้เที่ยวบ้างห้ามพลาดครับผม